ู้นะคะท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณที่ยังนึกถึงกันแต่เอารวมๆนะคะได้สรุปให้ก็คือว่าคงไม่รับนะคะแต่ว่าถ้าจะมาขอคำปรึกษาบางครั้งเนี่ยก็ยินดีค่ะก็ขอบคุณมากที่ยังนึกถึงก็มีท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้ผู้สื่อข่าวไปถามนำท่านก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบพระคุณที่นึกถึงงานที่กำลังจะทำเป็นงานใหญ่ใช้เวลาแล้วก็ยิ่งยากข้อสำคัญอยู่กับความเห็นที่แตกต่างจะเกิดความขัดแย้งผมพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ควรที่จะหวนกลับไปเป็นบุคคลสาธารณะอีกเพราะการไปทำงานนี้คือการเป็นบุคคลสาธารณะอย่างยิ่งทุกวันนี้ก็สบายอกสบายใจดีอยู่แล้วแต่การที่จะมาขอคำปรึกษาเป็นบางครั้งบางคราวอะไรอย่างนี้ก็ด้วยความยินดีซึ่งที่ผ่านมาก็มีอยู่บ้างโดยเฉพาะรัฐมนตรีหน้าเก่าๆที่ท่านเคยอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุ้นเคยกันอยู่ท่านก็โทรมาถามแบบที่ผู้สื่อข่าวถามว่าในสมัยนั้นเป็นยังไงสมัยนี้เป็นยังไงไม่ได้ถามว่าเอ๊ะควรจับยังไงไม่มีนะท่านตัดสินใจได้แต่ว่าแล้วเมื่อก่อนเคยอย่างนี้อย่างนี้เราเคยพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมอะไรมติครม.เรื่องนี้ยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เคยมีคนโทรมาถามบ่อยๆทุกวันนอกจากนี้นะคะคุณวิษณุยังบอกว่าเรื่องโครงสร้างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยากให้รัฐบาลชุดนี้ไปคิดเอาเองซึ่งมองว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนแต่จะด้วยวิธีไหนก็ตามควรหลีกเลี่ยงควรหลบหลีกการทำประชามติหลายครั้งนะคะทีนี้เรื่องของการทำประชามตินี่นะคะนักข่าวก็ถามว่าควรทำครั้งเดียวตอนเสร็จแล้วใช่หรือไม่ท่านว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะที่จริงวิธีการเนี่ยนะไอ้ที่ต้องทำประชามติเนี่ยก็รัฐธรรมนูญมาตรา256บัญญัติไว้ถ้าคุณแก้มาตรา256แต่ตอนแก้เนี่ยต้องทำประชามตินะคุณแก้มาตรา256ว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องทำประชามติมันก็จะไม่ต้องเจอประชามติแต่ไอ้ตอนแก้คนเนี้ยคุณต้องทำประชามติเสียทีนึงก่อนแล้วมันก็จะหลบเรื่องประชามติคือเห็นเขาบอกว่ามันต้องทำถึง4ครั้งอาจารย์ถ้าแบบก็คุณแก้256ซะก่อนไงพอแก้256เป็นว่าเมื่อเสร็จวาระ1เสร็จวาระ2เสร็จวาระ3นำขึ้นทูล9มันก็ไม่ต้องเจอเรื่องประชามติแต่การแก้อย่างเงี้ยคุณต้องไปทำประชามติแต่ถ้าไม่ใช้วิธีแก้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องทำประชามติว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเห็นด้วยไหม2จะต้องไปเลือกตั้งสสร3สสรทำเสร็จก็จะต้องไปทำประชามติทั้งประเทศอีกทีนึง 3,000 ล้านเลือกตั้งสสรใช่ไหมครับ4ครั้งก็ใช่เพราะฉะนั้นก็แก้ที่256แต่การแก้256ถ้าไม่พูดกันให้ดีอ่ะมันไม่ผ่านฉันมีเรื่องสว.หรือไม่เขาก็กลัวว่าคุณจะไปแก้อะไรต่ออะไรกันอย่างน้อยเนี่ยทำสัก2ครั้งก็ยังดีประชามติคือตอนแก้เสร็จแล้วตอนจบเป็นประกาศใช้เนี่ยท่านก็เสนอว่าควรจะทำให้มันเหลือแค่2ครั้งนะคะเพราะหวังว่าจะลดการใช้งบเพราะแต่ละครั้งเนี่ยมันต้อง 3,000 ล้านบาทแน่ทีนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นกันเองหลังสัมภาษณ์เสร็จคุณผู้ชม คุณวิษณุเนี่ยโชว์อุ้มหลานนี่แบบนี้เลยนะคะก็บอกว่าสบายใจละหลังพ้นจากรัฐบาลยืนยันไม่เข้าร่วมคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ก็ชัดเจนนะคะ